ขณะนี้เรายังเรายังห้ามการดื่มสุราในร้านอาหารอันนั้นเป็นเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าเราอนุญาตให้ขายสุราแต่เพียงแต่ต้องกลับไปทานที่บ้านเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันม,มันมันมีมันมีคนอยู่อีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้ช่วงเวลานี้ในการม่วสุมหรือทํากิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายเล่นการพนันก็ดีหรืออ,อื่นๆก็ดีเพราะฉะนั้นอันนั้นมันเป็นสาเห,เหตุของการแพร่โรคได้เช่นเดียวกันจึงต้องมีมาตรการเรื่องเรื่องคือฟิวมากํากับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เราทราบดีว่าเรื่องเรื่องคือฟิลหรือการห้ามออกนอกเคหสถานมันทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายบ้างแต่ว่ามันคงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการอยู่อย่างน้อยในช่วงระยะเวลานี้แต่จะสังเกตได้ว่าเราพยายามลดลงไปเรื่อยๆครับก็เดิมก็ตั้งแต่22เลย์กาถ,ถ,ถ,ถึงตีสีตอนนี้ก็ขยายมาเป็นปัจจุบันก็จะเหลือตั้งแต่วันที่หมิถุนา,ยน,ายนก็จะเป็น23เลกาถ,ถ,ถึงตีถึก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับ